สวัสดีครับเปเป้ละลายพันธ์นะครับวันนี้ผมก็มานั่งแบบแก่วๆนะครับอยู่แถวๆวันนิมมานอย่างที่รู้กันนะครับช่วงนี้ก็โควิดใช่ไหมล่ะบรรยากาศแถวนี้มันก็เลยจะเงียบๆหน่อยครับซึ่งก็จะผิดแปลกๆไปจากเดิมๆนะที่ปกติแล้วเนี่ยแถวนี้คนจะพลุกพล่านมากๆวัยรุ่นจะเยอะไปหมดยิ่งเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับวันสงกรานต์แบบนี้โอ้โหวัยรุ่นเนี่ยเขาจะต้องแบบนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็มาเล่นน้ำไปแถวนี้เยอะแยะยุบยับไปหมดและกับวันนี้ครับกับปฏิบัติการค้นฟ้าคว้าดาวนี่เลยบอนนัมเบอร์9 The Scent of Peaceและสำหรับบอนนัมเบอร์9นะครับก็จัดว่าเป็นนิชแบรนด์ตัวดังที่หลายๆคนเนี่ยครับคร่ำวอดนะครับว่ากลิ่นของเขาเนี่ยครับหลายๆตัวเนี่ยหอมสะพรึงมากๆกับความเป็น The Scent of Peace มันอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่คือกลิ่นของความเงียบสงบเหรอแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยครับกลิ่นแบบนี้คือความคุ้นเคยและก็จัดได้ว่าเป็นกลิ่นแบบแนวมหาชนนะครับที่สายหล่อตัวพ่อสายสดชื่นตัวพ่อเนี่ยครับต้องมีเลยกับใครๆนะครับที่ใช้น้ำหอมในชีวิตประจำวันเนี่ยครับผมเชื่อว่าคงจะมีความเชื่อมโยงกับความเป็น The Scent of Peace เนี่ยเท่ากับน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งและนั่นก็คือพระเอกคนนี้เลยครับพระเอกขี่ม้าขาว Creed Aventusแต่ในความคล้ายคลึงกันเนี่ยครับและกับการใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่กับในเรื่องของมิติของกลิ่นนะครับถึงแม้ว่าใครอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าครีดอเวนตัสแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการใช้งานอย่างจริงจังเนี่ยครับมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงท้ายของกลิ่นนะครับเซนต์ออฟเพซทำออกมาได้ดีมากจนในบางครั้งนะครับผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกลิ่นหนึ่งที่มันแปลกออกไปอะครับมันไม่ใช่ไวฟ์ในเนื้อกลิ่นของความเป็นอเวนตัสหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรบางทีผมต้องก้มลงไปดมครับแล้วผมก็ลองคิดดูซิว่าวันนั้นผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเช่นพวกโลชั่นทาผิวหรือว่าใช้ยาสระผมอะไรที่มันแปลกไปหรือเปล่าแต่พอดมไปดมมาเนี่ยครับมันก็คืออยู่บริเวณที่ผมได้ฉีดเซนต์ออฟเพซลงไปและผมก็รู้สึกว่านี่แหละครับมันคือความแปลกที่มันทำให้ดูว่าแตกต่างกันด้วยความเป็นภาพพจน์ของผู้ชายให้ดูแบบว่าสุขุมเนี่ยครับแต่ในความสุขุมเนี่ยครับมันจะมีความหอมสดชื่นความเป็นแนวแบบว่าซีตรัสที่มีความรู้สึกว่าทำให้เรานะครับมีการตื่นตัวครับผมมองว่าแนวกลิ่นแบบนี้ครับมันดีนะครับสำหรับในการใช้งานในวันที่เรารู้สึกว่าเราอื่นๆเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสดใสร่าเริงครับกลิ่นนี้ของ Sense of Peace นะครับถึงแม้ว่าชื่อของเขาเนี่ยครับมันจะดูแบบว่าเป็นแนวความสงบแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันคือแนวกลิ่นที่หล่อสดชื่นแล้วก็มีความตื่นตัวที่ดีครับและกับความเชื่อมโยงกันของกลิ่นนะครับนอกจากเอเวนตัสแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยยังนึกไปถึงน้ำหอมดีเซนเนอร์แบรนด์ตัวดังนะครับและนั่นก็คือ Dior Sauvage ตัวนี้นี่เองแต่กับความรู้สึกนะครับมันก็คือความรู้สึกมันก็ไม่ได้คล้ายอะไรกันเป๊ะขนาดนั้นครับแต่มันจะมีอยู่บางห่วงที่มันทำให้รู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็มีอีกตัวนึงครับที่ผมรู้สึกไปถึงเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือน้ำหอมจากแบรนด์ของ Armor นะครับในรุ่นนี้ของ Black Wire หากคุณรู้สึกว่าอยากได้แนวกลิ่นแบบนี้นะครับที่เป็นกลิ่นที่แบบหอมหล่อสดชื่นและก็ได้ความสุขุมเยือกเย็นด้วยเนี่ยครับแต่คุณรู้สึกว่าการที่คุณจะได้ครอบครองกับ Scent of Peace หรือแม้กระทั่ง Aventus ตัวนี้อาจจะต้องขย่งแล้วก็ต้องเอื้อมแตะสูงสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับไปลองดูตัวนี้ได้ครับ Armor กับ Black Wire ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากๆแต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะค้นฟ้าคว้าดาวครับกับ Sense of Peace จากบอนนัมเบอร์9ตัวนี้ครับผมก็ยังคงแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณเอื้อมถึงเนี่ยราคาประมาณ10,000กว่าบาทในขนาด100 ml ได้แพ็คเกจที่แบบว่าดูแบบว่าน่าสะสมนะครับมีกิมมิคอะไรต่างๆเนี่ยครับและหากคุณชื่นชอบแนวกลิ่นแบบนี้อยู่ด้วยแล้วครับจัดไปเลยครับสำหรับเรื่อง performance อะไรต่างๆก็ทำได้โอเคมากๆการกระจายตัวนี่คือโอ้โหกระจายดีมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ติดผิวดีมากๆด้วยแน่นอนครับว่าในเรื่องของความติดทนนานเนี่ยทำได้ดีแน่นอนครับและอย่างที่ผมบอกไปครับกลิ่นท้ายๆของเขาเนี่ยครับมันหอมแปลกแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่กลิ่นน้ำหอมของตัวเราหรือเปล่าวะไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกแบบนั้นเลยครับไปหาลองกันดูได้ครับ Sense of Peace จากบอนนัมเบอร์9โอเคแล้วครับยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับน้ำหอมนิชแบรนด์ตัวดังตัวนี้บอนนัมเบอร์9เอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยช่วงนี้โควิดก็ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเปเป้ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเปเป้ละลายพันรีวิวน้ำหอมฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อไปที่ผมจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย